วันนี้มาเปลี่ยนโชคใหม่ไม่ใช่โชคใหม่หรอกคือถอดโชคบรรทุกออกนะฮะแล้วก็จะใส่โชคเดิมๆวิ่งอีกแล้วนี่คือโชคติดรถเลยโชคเดิมๆเป็นโชคออนิวก็เนื่องมาจากไม่ใช่โชคคู่นี้ไม่ดีนะโชคคู่นี้บอกได้เลยว่ารถหนักๆเนี่ยหนึบดีนะครับแต่ทีนี้ว่าอย่างว่าอะไรเนาะรถหนักเนี่ยมันหนึบนะฮะแต่รถเบาหูแข็งไปหน่อยผมเป็นคนที่ชอบขับรถแบบนิ่มๆนะครับเวลารถหนักก็นวบหนามนิดหน่อยแต่ถ้ารถเบาเนี่ยมันต้องนิ่มนะครับเนื่องมาจากถ้าโชคบรรทุกเนี่ยเวลาขับไปแล้วเนี่ยรถเบาๆเนี่ยโอ้โหมันแข็งไปนิดนึงมีความรู้สึกว่าเวลานั่งแล้วผมตีกับด่วนๆหรือว่าวิ่งลูดๆลุยๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโอ้โหสาหัสสากรรจ์ตับไตไส้พุงพังหมดเลยก็เลยมาเปลี่ยนเอาโชคเดิมๆติดรถนี่แหละเป็นโชคของออนิวนี่แหละโชคเดิมๆเนี่ยก็ใช้บรรทุกได้นะครับเอามาวิ่งเอามาใส่ไว้สำหรับใช้บรรทุกได้มันก็จะนุ่มๆหน่อยๆนวบหนาบไปตามเรื่องของมันแต่ผมเป็นคนชอบขับรถนิ่มๆไงมันก็ขับได้นะครับโชคคู่นี้บอกได้เลยว่าหนึบดีนะฮะรถหนักเนี่ยดีมากเลยบางคนเนี่ยนะฮะใส่โชคเนี่ย4ต้นข้างหลังโชค4ต้นฮะโชคตั้งคู่นึงโชคไฟคู่นึง4ต้นโอ้แต่ว่าอย่างว่าแหละรถผลไม้หรือว่ารถบรรทุกหนักๆเนี่ยโชค4ต้นก็โอเคนะครับแต่สำหรับรถผมเนี่ยที่ผมเอามาถอดออกเพราะอะไรเพราะว่าผมไม่ได้ใช้เนี่ยคือผมต้องการความนิ่มเพราะรถผมมันไม่ได้บรรทุกหนักถ้ารถบรรทุกหนักเนี่ยโชค4ต้นโอเคเลยหรือใครจะใส่6ต้นเนี่ยยิ่งโอเคเข้าไปใหญ่ถ้ารถหนักนะครับแนะนำเลยว่าโชคต้องอยู่ประมาณ6ต้นแต่ถ้าเกิดว่ารถไม่ได้บรรทุกหนักจนเกินไปเนี่ยระดับ2ตัน3ตัน4ตันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ผมใช้โชคเดิมๆโชคคู่นี้นะครับก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องใส่โชคที่มันเป็นโชคบรรทุกแล้วก็วิ่งแข็งๆเหนื่อยๆขับรถไม่นิ่มนะครับมันก็ทำให้เราขับรถแล้วเหนื่อยด้วยนะฮะเท่าลอยผมนี่เดี๋ยวอีกประมาณ1เดือนนะครับผมจะวิ่งอีกประมาณ1เดือนก็จะถอดออกแล้วครับฮ่าๆถอดทำไมเหรอเดี๋ยวก็รู้ครับว่าถอดทำไมประมาณอีกเดือนกว่าๆผมก็จะแปลงร่างแล้วครับจะโหลดเตี้ยแล้วรถคันนี้เพื่อนๆจะได้เห็นว่าเขาจะโหลดเตี้ยแล้วเขาจะไม่ได้เป็นสายบรรทุกแล้วเขาจะเป็นสายโหลดเตี้ยก็จะถอดเพาลอยออกนะครับเพาลอยก็ไม่แน่อาจจะขายต่อนะฮะเพาลอยตัวนี้เป็นเพาลอยช่างนบนะครับเป็นเพาลอยที่เพิ่งเปลี่ยนได้ประมาณตัวนี้น่าจะประมาณแค่6เดือนเองมั้งช่างนบเปลี่ยนให้น่ะเป็นเพาลอยยังใหม่กิ๊กเลยนะฮะเป็นเพาลอยเบรกเดิมครับเผื่อในอนาคตถ้าผมโหลดเตี้ยแล้วผมไม่ได้ใช้ก็ใครสนใจก็ทักแชทมาหาได้เลยราคาก็น่าจะอยู่ประมาณระดับ30,000 เนี่ยผมจะให้เพาลอยกระทะ3ใบนะครับกระทะเป็นกระทะ7นิ้วครึ่งคอ14นะฮะกระทะ3ใบเพาลอยแล้วก็มีเพาอะไรให้1เส้นบล็อกถอดล้อ1ชุดแม่เหล็กดูดเพา1ตัวเอาไปเลยครบชุดเลย 30,000 ได้อยู่เพราะว่าตอนนี้ชุดพอลอยใหม่ๆนี่ 40,000 แล้ว ผมก็จะขายแค่ประมาณ 30,000 ถ้าใครสนใจก็ทักแชทมาหาได้นะครับคู่นี้เอาออกบอกได้เลยว่าที่เอาออกนี่ไม่ใช่ว่าแตกนะครับไม่ใช่ว่าแตกนะเพราะถ้าแตกต้องมีน้ำมันไหลไม่แตกแต่มันโอ้โหมันหนึบไปหน่อยมันแข็งสำหรับผมนะฮะเพราะว่าผมเองเนี่ยผมชอบขับรถแบบนิ่มๆนะครับโชคคู่นี้ก็ที่อู่ช่างนบก็จะมีขายนะครับคู่นี้ที่ช่างนบเอามาใส่ให้ผมเนี่ยคือเขาต้องการให้ผมไปลองลูดลุยเทสดูนะครับเพื่อจะได้บอกลูกค้าได้ว่ามันหนึบไหมมันทนไหมมันแตกหรือเปล่ามันโอเคไหมอะไรประมาณเนี้ยผมไปทดสอบมาประมาณหลายเดือนอยู่แล้วนะประมาณสักน่าจะ4เดือนผมไปทดสอบมาละย้ำเลยทั้งลูดทั้งลุยทั้งโหเล่นกันสมบุกสมบันอะไม่แตกแต่ทีนี้ที่ผมมาถอดออกเพราะว่าเดี๋ยวอีกประมาณสักเดือนกว่าเดี๋ยวผมจะแปลงร่างรถผมละนะครับเป็นรถโหลดเตี้ยก็เลยต้องถอดออกนะฮะอันนี้ก็คืนช่างนบไปเพราะว่าผมเอาไปเทสให้เขาส่วนผมก็ใส่โชคเดิมๆอันนี้วิ่งนะผมชอบแบบนุ่มนิ่มใส่โชคอันนี้ไปก่อนเพราะเดี๋ยวอีกหน่อยโหลดเตี้ยแล้วก็
ม่ได้ใช้โชคแข็งละเพราะโชคแข็งมันก็ไม่มีประโยชน์แต่โชคนิ่มๆดีกว่าจะได้วิ่งเบาๆโอเคนะแล้วก็พาวลอยชุดนี้นะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ทักแชทผมมาได้อีกประมาณสักเดือนกว่าๆเดี๋ยวผมก็จะถอดออกหลังจากปีใหม่ครับจะถอดหลังจากปีใหม่ใครอยากใช้พาวลอย All New นะครับแล้วก็เป็นพาวลอยเบรกเดิมด้วยนะครับสามารถซื้อต่อจากผมได้ผมก็จะขายให้ไม่มีปัญหานะครับพาวลอยตัวนี้ช่างนกเพิ่งเปลี่ยนให้ผมมาประมาณได้6เดือนเพราะว่าผมเนี่ยเทสเลยทั้งรูดลุยรับรองว่าพาวลอยไม่มีแตกไม่มีหักแน่นอนถ้าซื้อก็ถอดใส่ที่อู่ช่างนกไปเลยครับให้ช่างนกใส่ให้เป็นพาวลอยเบรกเดิมครับเห็นไหมฮะไม่มีน้ำมันเยอะแม้แต่นิดเดียวใหม่กิ๊กแต่ไม่ถึงขนาดใหม่ป้ายแดงนะครับใหม่มือสองนะฮะแต่รับรองได้ว่าพาวลอยผมเนี่ยรถผมเนี่ยผมใช้นี่คือดูแลบำรุงรักษาอย่างดีนะเห็นไหมไม่มีน้ำมันเยอะแม้แต่นิดเดียว30,000ก็ขายแล้วครับให้เพื่อนๆเอาไปใช้กันใครที่อยากจะไปวิ่งผลไม้หรือว่าใครที่หาพาวลอยเอาไปใช้งานเนี่ยก็ติดต่อมาได้เพราะตอนนี้รู้สึกว่าพาวลอยนี่40,000แล้วเนาะ40,000แล้วผมก็จะให้หมดแหละเนี่ยชุดพาวลอยแล้วก็ชุดเต้าแหนบนะครับชุดเต้าแหนบชุดไอตัวกันแหนบบิดอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไปหมดเลยให้หมดชุดนี้แต่ถ้าจะซื้อแหนบก็ไม่แน่ใจว่าจะเพิ่มสักลัง2ลังหรือเปล่าหรืออาจจะถูกใจให้ฟรีอะไรประมาณนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะ เพราะว่าแหนบมันก็แพงนะฮะจริงๆแล้วสมัยนี้อะไรๆมันก็แพงไปหมดแล้วนะพูดถึงว่านะตำหลักนะครับแหนบก็คู่นึงนี่ก็พันกว่าบาทแล้วนะฮะผมก็ซื้อต่อเข้ามาเหมือนกันผมก็ซื้อใช้มือ2นะครับจริงๆมือ2ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับนะฮะเพราะว่าแหนบเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปเขาเรียกว่าอะไรเอาไปดัดใหม่ตามที่ท่านต้องการได้นะครับที่ผมซื้อต่อมาผมไม่ได้ดัดเลยผมก็ใช้เขามายังไงผมก็ใส่ไปอย่างนั้นเลยผมก็ซื้อต่อจากเขามาเหมือนกันนะฮะถ้าใครจะเอาแหนบด้วยก็อาจจะเพิ่มอีกสักถ้าแหนบใหม่เนี่ยตีไปเลยนะแหนบใหม่เนี่ยคู่นึงเนี่ยประมาณ1,000กว่าบาทละ1 2 3 4 5 6 6ตัวเนี่ยคู่นึงเนี่ยอย่างน้อยๆ 1,000 กว่าบาท6ตัวต้องมี 6,000 กว่าผมจะเอาแบบทุ่นๆเลยก็ได้ 2,000 อ่ะเออได้เว้ยยังไม่ทันได้ขายเลยตีราคาใหญ่เลยอ่ะ 30,000 30,000 แหนบอีก 2,000 เออได้เว้ย 32,000 อ่ะใครอยากยกชุดพาวลอยของผมก็ติดต่อมาได้นะ32,000อีกอนาคตนะฮะอนาคตยังไม่ได้ขายตอนนี้นะยังไม่ได้ปล่อยตอนนี้นะฮะจะปล่อยนู่นนะครับหลังจากปีใหม่ไปแล้วนะฮะ32,000ทักแชทมาหาผมได้เลยนะครับส่วนคานชกไฟด้านบนนั้นนะฮะเดี๋ยวให้ช่างนกแต่งเติมให้เพราะว่าผมไปตัดขาชกไฟออกอันนึงจริงๆคานชกไฟก็มีให้หมดเลยนี่แหละเอาไปใครอยากได้ก็32,000สบายๆได้ครบชุดแหละแล้วก็รับประกันนะครับว่าเพาผมไม่มีหักไม่มีงอนะฮะเพราะเพาตัวนี้ช่างนกเพิ่งเปลี่ยนให้ผมเพราะว่าเมื่อก่อนผมใช้เบรกแอลนะฮะตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เป็นเบรกเดิมแล้วเพาตัวนี้เพิ่งใช้ได้ประมาณครึ่งปีดูสภาพได้เลยว่าไม่มีแม้แต่น้ำมันเยิ้มนะครับแล้วก็สภาพสวยมากบอกได้เลยว่า 95% ก็ว่าได้นะครับเพาอะไรมีครบทุกอย่างครบอีกอย่างนึงที่ผมวิ่งเนี่ยคือรถผมเนี่ยมันไม่ได้รับน้ำหนักจนเกินไปไงผมนานๆใส่4ตันทีนึงไม่ได้ใส่เยอะถึงขนาด4ตัน4ตันกว่าตลอดอะไรเงี้ยผมก็จะวิ่งอยู่ประมาณตันกว่า2ตัน3ตัน4ตันนานๆทีนึงอะไรประมาณนี้แหละวันนี้ก็ให้ช่างที่อู่ช่างนกเขาเปลี่ยนโชคให้ใหม่นะครับก็จะใส่โชคเดิมๆแล้วแต่ส่วนโชคคู่นี้ไม่ได้ขายนะครับคู่นี้คืนช่างนบช่างนบให้ผมมาเทสนะฮะเพราะว่าเขาต้องการมาพิสูจน์ว่าเวลาที่ลูกค้ามาเปลี่ยนที่อู่ช่างนบเนี่ยช่างนบต้องการให้ผมไปพิสูจน์ว่ามันสู้ไหวไหมมันหนึบไหมมันดีไหมอะไรประมาณนี้คือให้ผมไปเทสดูไงว่ารถหนักๆมันเอาอยู่ไหมแล้วก็ช่างนบจะได้บอกลูกค้าได้นะครับว่าสามเดือนสี่เดือนที่ลูดลุยมาเนี่ยไม่แตกนะฮะเพราะเวลาผมขับรถเนี่ยผมไม่มียั้งนะฮะหลุมนี่ผมลูดลุยกระฉุดลุดม่านรับรองได้เลยว่าไม่มีแตกแล้วก็ถามว่าหนึบดีไหมดีครับแ
ถ้ายิ่งใช้รถบรรทุกหนักๆเนี่ยยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าความหนึบมันได้นะฮะยี่ห้อนี้เลยแต่ส่วนตัวของผมเองนั่นน่ะคือรถผมมันไม่ได้บรรทุกหนักผมก็เลยเอาชกเดิมๆวิ่งดีกว่าเดี๋ยวอีกหน่อยนึงผมก็จะโหลดเตี้ยก็คือใช้แหนบแค่3ตัวเดี๋ยวผมจะมีชุดบนของผมเนี่ยเอาไว้นะครับส่วนชุดล่างนี่ก็ขายไปเนาะเบ็ดเสร็จ 32,000 ใครที่อยากจะได้เพามือ2สภาพสวยๆก็ติดต่อทักแชทมาหาผมได้แต่ว่าผมจะถอดหลังปีใหม่นะครับจะถอดหลังปีใหม่ก่อนปีใหม่ยังไม่ถอดเพราะว่าผมจะวิ่งถึงประมาณสิ้นปีกระทะผมก็จะเป็นกระทะ14นะฮะเป็นกระทะ14แล้วก็ขอบ7นิ้วครึ่งนะฮะผมไม่ได้ใช้8นิ้วนะครับบอกก่อนนะสเปคคือกระทะ14กว้าง7นิ้วครึ่งนะครับไม่ได้ใช้8นิ้วนะมีให้3ใบครบชุดแล้วก็ดูล้อจะล้นอยู่ประมาณนี้คือที่ผมทำสเปคนี้เพราะว่าผมไม่ต้องการล้นนะฮะเพราะถ้ามันล้นเยอะตำรวจจับสเปคของล้อผมจะอยู่ประมาณนี้นะฮะดูดีๆนะเอาใครดูสภาพไว้ว่าถ้าอยากได้ก็ทักแชทมานี่ล้อผมก็จะอยู่ในประมาณซุ้มแค่นี้นะครับไม่ได้ถือว่าล้นจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ว่าเก๊จนเกินไปนะฮะเพราะผมตั้งใจให้ช่างนกตั้งหน้าเพื่อให้มันหลบเข้าไปด้านในเพราะผมไม่ชอบให้มันกว้างออกมานั่งเถียงกับเจ้าหน้าที่ขี้เกียจเถียงฮะเอาแค่ว่าวิ่งแล้วแบบสบายใจดีกว่านะเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะออกมานอกตัวรถสวยๆครับอมๆกำลังอมสวยๆไม่ได้ถือว่าล้อหุบจนเกินไปนะฮะแต่ไม่ได้กว้างไม่ได้ยื่นออกมานอกรถมากเกินไปไม่เคยโดนจับเรื่องล้อล้นอยู่ในสภาพสวยๆเป็นเพลาลอยน็อตใหญ่นะเพลาลอยช่างนบนี่แหละเพลาอะไรผมมีให้แม่เหล็กบล็อกถอดล้อมีครบชุด 32,000 ยกไปเลยโอเคเนาะแต่นั่นมายกให้นะแต่ไม่ขายให้นะฮะจะบอกให้ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวถ้าผมจะวิ่งก็เดี๋ยวผมทำใหม่นี่กระทะผมกระทะเป็นกระทะพาวลอยนะฮะก็อยู่ตรงนี้ทุกอย่างที่ผมบอกนี่นะครับที่ผมใช้นะล้อทุกล้อไม่มีบุบไม่มีแตกไม่มีรั่วนะฮะรับรองได้เลยซื้อไปนี่ก็ใช้งานได้เลยยางอะไรก็มีของผมไม่ใช่ว่าล้อลงล้อรั่วยางรั่วอะไรไม่มีไม่ใช่ว่าล้อรั่วกระทะรั่วไม่มีนะรถผมนี่ทุกอย่างผมทำดีหมดผมไม่ใช้ล่องก้องแก้งผมไม่ใช้ครับอันไหนไม่ดีผมเอามาเคมช่างนบหมดแหละช่างนบผมเคยวิ่งกระทะแตกนะถะเล้านะครับช่างนบเอามาซ่อมแล้วไปวิ่งเล้าอีกเอากลับมาอีกครั้งหนึ่งช่างนบโยนทิ้งเลยนู่นโยนไปกองเศษเหล็กนู่นน่ะแล้วก็ยกคู่ใหม่ให้เลยนี่การรับประกันของช่างนบเขาแน่นอนเหมือนกันกระทะอยากรั่วนักเหรอยกคู่ใหม่ให้เลยรับรองว่า3ใบของผมไม่มีรั่วนะฮะวันนี้ก็มาเปลี่ยนเอาโชคเดิมๆใส่เพราะว่าโชคเดิมๆมันก็จะนิ่มหน่อยวิ่งแล้วมันก็ลูดลุยนิ่มๆเพราะถนนเส้นนี้มันกำลังทำนะฮะถนนเส้นนี้มันหลุมมันเยอะผมก็ไม่ชอบวิ่งรถแข็งๆนะเจอคู่นี้ไปนี่มันแข็งไปนิดนึงนะฮะแล้วก็เลยอยากได้โชคเดิมๆใส่เพราะว่าอีกสักเดือนกว่าๆผมก็จะเปลี่ยนเป็นรถโหลดเตี้ยแล้วครับเพื่อนๆหลายคนสงสัยแล้วสิไอ้สุนทรโหลดรถเตี้ยแล้วจะไปทำอะไรไม่อะผมก็หาอะไรทำไปเรื่อยเปื่อยของผมเอ้ยมันจะติดไอ้นี่นะมันจะรั่วไหมอ่ะมันชอบรั่วเนี่ยไม่ใช่ว่าถ้าแป้นมันติดข้างบนเนี่ยมันชอบรั่วไงไอตัวกระบอกโชคมันอยากจะรั่วเห็นนะมันติดนะเอาโชคเล็กใส่ได้ไหมเอาไอตัวแป้นเล็กๆใส่ได้ไหมใช้แป้นเล็กใส่เพราะว่าเคยเห็นมันรั่วแล้วเวลามันไปเบียดโชคอ่ะเวลาโชคขึ้นลงมากๆเข้าแล้วเดี๋ยวมันจะรั่วมันจะกินโชคหมดเลยหรือไม่ก็มันมีแป้นในตัวที่ว่ามันเป็นแหว่งแหว่งอ่ะเอาแป้นแหว่งแหว่งใส่ไหนตัวนี้ต้องคอยสังเกตดูเนี่ยที่มันเห็นนะของเนี่ยของเดิมๆอันนี้เองลองเอาแปะเอาทางแหว่งอ่ะให้มันขึ้นมาอยู่บน
แบบนั้นน่ะมันจะมีแป้นทางแหว่งที่เขาทำแหว่งไว้เพราะว่าไม่ให้โชคมันไปถูไงเพราะมันเคยแตกมาแล้วไงเราก็เอาไอ้แป้นใส่ให้มันดีแป้นใส่หลบนิดนึงเอาแป้นแหว่งใส่นั่นแหละแบบนั้นแหละถูกต้องเพราะถ้าเราให้มันไปเบียดพี่เคยเห็นแล้วเพราะไอ้กระบอกโชคมันบางนิดเดียวเองพอมันเบียดนานๆเข้ามันถูไปถูมากกระบอกโชคแตกเลยน้ำมันรั่วเนี่ยเราก็ใช้แป้นแบบแหว่งแบบนี้นี่นะฮะอันเนี้ยแป้นมันจะต้องแหว่งแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเล็กๆน้อยๆนะฮะที่ให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะว่าถ้าเราใช้แป้นกลมๆเลยเราไม่เจียให้มันแหว่งอย่างเงี้ยนะครับบางทีมันไปเบียดโชคนะฮะมันจะทำให้โชคเราแตกได้โอเคนะเวลาทำรถนะก็ต้องคอยดูตรวจตราด้วยเผายังโอเคดีน้ำมันยังไม่มีซึมเห็นไหมฮะดูนะครับว่าเผารอยผมเนี่ยสภาพนะฮะไม่มีน้ำมันรั่วซึมอยู่ในสภาพสวยอ่ะบอกว่าสวยครับเผารอยช่างนบรับประกันอยู่แล้วแล้วก็คานชกไฟเนี่ยเดี๋ยวผมให้ช่างนบทำให้ใหม่นะเอาของผมออกไปเลยผมไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าคือผมไปตัดขานี้มันออกมาไงนะเดี๋ยวให้เชื่อมขานี้ให้ใหม่ว่าขานี้ยังอยู่ครับคานชกไฟก็ให้ไปด้วย32,000ไม่แพงหรอกนะใครอยากได้ทักแชทมาหาแล้วกันเด้อโอเคบ๊ายบายรักนะจุ๊บๆ